คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยฝ่ายจรดฟ้าซาฮาราสู่หิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทรายจรดฟ้าซาฮาราสู่หิมาลัยค่ะสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันวรัญญาฤทธิ์มัดค่ะนักการทูตปฏิบัติการกองตะวันออกกลางค่ะและดิฉันอัญญาตั้งรัตนาโชติกุลนักการทูตปฏิบัติการจากกองตะวันออกกลางเช่นกันค่ะค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณอัญญาระหว่างวันที่20ถึง21ตุลาคมนะคะกองตะวันออกกลางของเราค่ะมีภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน GCC ครั้งที่1ค่ะที่กรุงริยาดค่ะในครั้งนี้ค่ะก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่ทั้ง2ฝ่ายระหว่างไทยแล้วก็ซาอุดีเนี่ยได้มีการหารือทวิภาคีระหว่างกันค่ะใช่ค่ะคุณวรัญญาและในโอกาสนี้เองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียด้วยค่ะและท่านก็ยังได้พบกับรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนชั้นนำของซาอุดีอาระเบียอีกด้วยค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราเลยจะชวนมาพูดคุยกับข้าราชการจากกองตะวันออกกลางค่ะที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียค่ะถึงการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้นะคะแล้วก็โอกาสด้านต่างๆที่ไทยได้รับจากการหารือระหว่าง2ฝ่ายค่ะค่ะขอเชิญแขกรับเชิญทั้ง2ท่านแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชาริฟโยธาสมุทรนะครับนักการทูตชำนาญการกองตะวันออกกลางครับก็มีหน้าที่ดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียครับผมสวัสดีครับผมกสิดิษฐ์จันทรสมบัติครับนักการทูตปฏิบัติการกองตะวันออกกลางครับมีหน้าที่ดูแลซาอุดีอาระเบียด้านการเมืองครับผมครับทริปนี้นะฮะที่เราไปที่ซาอุดีอาระเบียกันเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่ามันไม่ใช่ทริปที่อยู่ดีๆมาโดดๆนะฮะแต่ว่ามันมีความต่อเนื่องกันอยู่ของการดำเนินความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียในช่วง1ปีกว่าๆที่ผ่านมานะฮะทุกท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าไทยกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยปรับความสัมพันธ์ทางการทูตให้กลับมาปกติโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่25มกราคมปีที่ผ่านมานะฮะตอนที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียนะฮะหลังจากมกราคมปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าความสัมพันธ์เนี่ยมีความแน่นแฟ้นแล้วก็มีการเยือนในระดับสูงที่เกิดขึ้นมานับ10การเยือนเลยนะฮะเริ่มจากการที่ท่านนายกไปเยือนเมื่อมกราคมปีที่แล้วตามมาเนี่ยก็มีการเยือนของท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดอนประมัตวินัยที่พานักธุรกิจพาภาคเอกชนพาภาครัฐจำนวนร้อยกว่าคนนะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียไปครั้งนั้นเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรม Investment Forum กันที่กรุงริยาดนะฮะมีการเดินทางไปที่เจดดาห์ด้วยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับภาคเอกชนและไม่ใช่แค่นั้นนะฮะหลังจากที่เราไปเมื่อเดือนพฤษภาแล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคมถัดมาของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มี2การเยือนที่สำคัญคือหอการค้าของกรุงริยาดก็พาคณะมาเยือนไทยนะฮะแล้วก็จัด Business Forum กันที่กรุงเทพมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะฮะไปเยือนซาอุดีในเดือนเดียวกันก็ไปคุยกันเรื่องการจัดทำแผนความร่วมมือด้านพลังงานมีการคุยกันเรื่องการลงทุนในหลักร้อยล้านพันล้านนะในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานถัดมาในเดือนสิงหาคมก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็พาคณะภาคเอกชนไปเยือนซาอุดีอาระเบียด้วยเหมือนกันนะมีการคุยกันเรื่อง FTA มีการคุยกันเรื่องการจัดตั้งสภาธุรกิจหรือที่เราเรียกว่า Joint Business Council นะแล้วก็มีการตั้งกันในตอนนั้นถัดมาเดือนพฤศจิกายนก็มี2การเยือนเกิดขึ้นอันหนึ่งคือท่านรัฐมนตรีกระทรวงลงทุนของซาอุดีอาระเบียนะฮะพาคณะมาเยือนไทยแล้วก็จัด Investment Forum ครั้งที่2
ภาคธุรกิจซาอุดีก็มากันมากมายมาจับคู่ทางธุรกิจกับภาคเอกชนไทยมีการลงนาม MOU กันมากมายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นการเยือนประวัติศาสตร์ที่ท่านมกุฎราชกุมารและท่านนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียท่านมูฮัมหมัดบินซัลมานเดินทางเยือนเสด็จพระดำเนินเยือนประเทศไทยนะฮะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าทูลองทูลพระบาทพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นการเยือนในระดับราชวงศ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยกับซาอุดีอาระเบียนะฮะถัดมาเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาข้ามปีมาจนถึงปีปัจจุบันท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศก็พาคณะไปอีกมีนักธุรกิจเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียมีการจัดกิจกรรม Business Round Table ขึ้นนะฮะแล้วก็มีการหารือทางธุรกิจร่วมกันเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมีความคืบหน้ามีความใกล้ชิดมีความคึกคักเป็นอย่างมากระหว่างทั้งสองฝ่ายเพราะไทยเปลี่ยนรัฐบาลมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยการที่เราไปเยือนซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่เราอยากจะส่งไปถึงฝ่ายซาอุดิอาระเบียก็คือว่าเราจะย้ำนะความมุ่งมั่นของภาครัฐในระดับสูงสุดของเราเนี่ยที่จะสานต่อไอความสำเร็จที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยนะการเยือนระดับสูงเรื่องเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่างๆเนี่ยเราจะย้ำว่าแม้จะเปลี่ยนผู้นำประเทศใหม่มีรัฐบาลใหม่แต่ว่าเราจะดำเนินความสัมพันธ์เหล่านี้ต่อไปแล้วก็จะสานต่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่มีมากยิ่งขึ้นนะท่านนายกท่านไปที่การประชุมอาเซียน44เนี่ยท่านก็ไม่ได้แค่ไปร่วมประชุมในกรอบอาเซียนหรือคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาหรับอย่างเดียวเท่านั้นแต่ท่านก็ยังปลีกเวลาบางส่วนที่มีอยู่ตอนที่อยู่ที่ริยาดเนี่ยไปพบกับนะหารือทวิภาคีกับท่านมกุฎราชกุมารไปพบกับรัฐวิสาหกิจไปพบกับหน่วยงานที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียเดี๋ยวเราคงจะได้มานั่งไล่กันนะว่าแต่ละการพบหารือเนี่ยบริษัทต่างๆเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรไปหารือไปคุยกันแล้วโอกาสที่ไทยจะได้รับจากการเยือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีในพักหลังนี้นะคะมีสีสันเป็นอย่างมากเลยใช่ค่ะฟังจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันที่ค่อนข้างอุ่นหนาฝังนะคะแล้วก็มีทั้งในมิติเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะดิฉันก็ได้ทราบมาว่าในการเยือนครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีและมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะคุณกฤษดิษฐ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมก็อย่างที่พี่ๆได้เกริ่นมาเมื่อสักครู่ว่านอกเหนือจากการประชุมอาเซียน TCCครั้งที่1ของท่านนายกเนี่ยท่านนายกก็มีโอกาสไปเข้าเฝ้าท่านมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียด้วยซึ่งความสัมพันธ์ไทยซาอุดีเนี่ยอย่างที่ทราบก็มีความแน่นแฟ้นอย่างมากนะครับแล้วก็ทั้งสองผู้นำเนี่ยก็ได้หารือในข้อทวิภาคีกันนะครับผมก็ได้คุยกันในรอบหลายประเด็นเลยครับผมแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเวลาจำกัดเนาะก็อยากจะมาไฮไลท์บางประเด็นให้ท่านผู้ชมทราบครับผมก็อย่างแรกเลยคือท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับด้านการค้าการลงทุนเนาะซึ่งท่านนายกก็ได้หารือกับท่านมกุฎราชกุมารเรื่องแผนความร่วมมือด้านการลงทุนไทยซาอุดิอาระเบียในระหว่างการทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ท่านผู้นำทั้งสองท่านเนี่ยก็มีเป็นผู้นำที่ชอบเป็นแบบ resource oriented ชอบเป้าหมายใช่ไหมครับมีเป้าหมายชัดเจนใช่ครับผมเลยก็ทั้งไทยกับซาอุดิอาระเบียก็ได้ตกลงกันว่าจะร่างแผนเป้าหมายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนี่ขึ้นมาให้ในระยะ 2-3 ปีที่จะถึงเนี้ยครับผมก็ได้เรารู้ว่าก้าวไปสู่สิ่งใดสู่อะไรใช่แผนนี้มีชื่อเรียกเต็มๆมั้ยคะเรียกว่าแผนคือก็กำลังคุยกันอยู่เรื่องเนี้ยครับก็เดี๋ยวเราก็จะทราบรายละเอียด
เรื่องนี้มากขึ้นตอนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม Saudi Thai Coordination Council ในต้นเดือนมกราคมที่จะถึงครับซึ่งไอ้กลไก STCC เนี่ยที่เราเรียกกันสั้นๆมันจะเป็นกลไกหารือทวิภาคีหลักที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์เราให้เป็นรูปเป็นนามมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นกลไกหารือที่ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับหลักๆเลยมันก็จะมี5เสาก็เนี่ยการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการกีฬาการเมืองการกงสุลเป็นต้นนะครับผมใช่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็ได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำFTA หรือ Free Trade Agreement ระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาก็คือใน Gulf Cooperation Council ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะให้ประโยชน์ต่อไทยในการอำนวยความสะดวกเรื่องสินค้าการนำเข้าส่งออกค่ะใช่ก็ซึ่งท่านมงกุฎราชกุมารเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกันแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันต่อไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ท่านนายกได้หยิบยกก็เป็นเรื่องสำคัญนะก็คือเรื่องเหตุการณ์ในภูมิภาคปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เราก็ทราบดีว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อยู่แล้วก็มีคนไทยที่ได้รับผลกระทบครับผมซึ่งท่านนายกก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ให้ฝ่ายซาอุดีช่วยรับนะครับซึ่งท่านมงกุฎราชกุมารก็รับจะไปช่วยเหลือต่อไปนะครับแล้วก็นี่มันจะมีความสำคัญเพราะว่าซาอุดีเนี่ยเป็นประเทศเรียกว่าพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางได้เลยในภูมิภาคใช่ใช่แล้วก็การกระทำอะไรของซาอุดีก็จะมีอิทธิพลต่อภูมิภาคตะวันออกกลางครับผมค่ะก็ถือว่าการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อนข้างจะเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในด้านของการค้าการลงทุนเนอะแล้วก็เราก็จะได้เห็นแผนการจะทำความร่วมมือที่จะมีขึ้นในปีหน้าในอนาคตอันใกล้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณชริปเล่าไปว่า เราได้พบหารือกับทางภาคเอกชนบริษัทที่สำคัญในซาอุดีอาระเบียนะคะทั้ง4แห่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการค้าการลงทุน Public Investment Fund ของเขาอารามโกเองก็ดีหรือว่าบริษัทแซบิกซาลิกเดี๋ยวเราจะให้คุณชริปช่วยเล่าให้ฟังหน่อยใช่หรือว่าบริษัทแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรครับผมซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับเวลาคนไทยคุยกันเนี่ยเรื่องแรกที่เราจะคุ้นเคยกันเนี่ยก็คือน้ำมันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันน้อยคือว่ายังมีบริษัทอื่นๆของซาอุดีอาระเบียหรือว่ารัฐวิสาหกิจที่สำคัญที่มีศักยภาพการลงทุนในสาขาอื่นๆด้วยนะฮะตามที่ซาอุดีอาระเบียเขาออกวิสัยทัศน์2030ออกมาว่าอยากจะซาอุดีวิชั่น2030ที่หลายๆคนจะเห็นในข่าวอยากจะมีบทบาทมีการลงทุนในสาขาอื่นๆเพิ่มเติมเพราะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องน้ำมันแล้วมันยังมีบริษัทอื่นที่มีศักยภาพที่จะร่วมลงทุนกับไทยเพราะนั้นท่านนายกท่านก็ได้ไปพบบริษัทเหล่านี้นะฮะเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดเราเรียกกันเล่นๆว่า PIF บางคนเรียกว่า PIF ย่อมาจาก Public Investment Fund หรือเป็นกองทุนความมั่นคงเป็น Sovereign Wealth Fund ของซาอุดิอาระเบียกองทุนนี้เนี่ยเดิมทีก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เป็นกองทุนที่ใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศที่ร่ำรวยในกลุ่มอาหรับแต่พอซาอุดิอาระเบียมีวิชั่นนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกองทุนนี้ก็เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นจนกระทั่งกองทุนเนี่ยมีเงินอยู่ในกองทุนเนี่ยมากถึง700ประมาณ700 600ถึง700บิลเลียนแปลเป็นเงินไทยก็คือ 600,000 ถึง 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นเงินเนี่ยมหาศาลมากแล้วเขาลงทุนในทุกสาขาธุรกิจไปซื้อหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่น Uberค่ะPIF เนี่ยก็ถือหุ้น
นะฮะแล้วก็บริษัทสำคัญในซาอุดีไม่ว่าจะเป็นอารามโก้ที่ทำเรื่องน้ำมันหรือว่าซาบิกที่ทำเรื่องปิโตรเคมี PIF เนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเหล่านี้เพราะนั้นเขามีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศท่านนายกเชิญให้บริษัทเหล่านี้มาพบท่านนายกแล้วบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็เห็นความสำคัญแล้วก็ตบเท้าต้องใช้คำว่าตบเท้ามาพบกับท่านนายกเพราะว่าไม่ใช่แค่ PIF อย่างเดียวแต่ยังมีซาบิกที่บอกไปแล้ว Saudi Basic Industry ที่ทำเรื่องปิโตรเคมีมีบริษัทอย่าง Salix Saudi Agricultural and Livestock Investment Company ที่ทำเรื่องการเกษตรมีบริษัทอย่างเช่น Aramco ที่มาพบพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันมาพบท่านนายกเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราควรภาคภูมิใจว่าผู้นำประเทศของเราไปถึงแล้วเนี่ยเอกชนสำคัญของซาอุดีให้ความสนใจแล้วก็มาพบเพื่อพูดคุยเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันทีนี้มากลับมาที่ PIF คุยอะไรกันบ้างผมว่าเรื่องที่คุยเนี่ยมีเยอะมากนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่อยากจะไฮไลท์แบบเดียวกับที่เนี่ยทำก็คือเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยที่จะเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโครงสร้างขั้นพื้นฐานของไทยให้ยกระดับในเรื่องของการค้าให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นพอท่านนายกคุยเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยPIF ก็สนใจทันทีเพราะว่าในโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันอยู่ของมันโดดแต่มันจะไปเชื่อมโยงกับข้อริเริ่มระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Belt and Road Initiative ของจีนที่ต้องการจะเชื่อมโยงการค้าระหว่างเอเชียยุโรปตะวันออกกลางต่างๆเข้าด้วยกันมันจะยังไปเชื่อมโยงกับข้อริเริ่มของซาอุดิอาระเบียที่ร่วมกับกลุ่มประเทศ G20 ที่จะเชื่อมโยงอินเดียเชื่อมโยงตะวันออกกลางเชื่อมโยงยุโรปเข้าด้วยกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อริเริ่มของไทยซึ่งมันไปสอดรับกับความริเริ่มโครงการในระดับโลกเพราะนั้นหากสามารถสร้างแลนด์บริดจ์ตรงนี้ได้เชื่อมโยงอ่าวไทยกับทะเลอันดามันตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกและเป็นโครงการที่มีศักยภาพ PIF ก็ให้ความสนใจนะที่จะมาลงทุนในด้านนี้ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นการหารือในรายละเอียดค่ะนะฮะนอกจากเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องการสนับสนุนอุตสาหกรรม EV ของซาอุดีพูดเรื่อง EV ในซาอุดิอาระเบียคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าซาอุดิอาระเบียมีน้ำมันกันเยอะแยะใช่ไหมฮะทำไมเขาถึงมาสนใจเรื่องนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับโดยบริษัท PIF เนี่ยไปลงทุนในบริษัท Lucid ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายสำคัญรายหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเปิดโรงงานการผลิตแล้วที่ King Abdullah Economic City ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของซาอุดิอาระเบียติดกับทะเลแดงนะฮะอยู่ขึ้นไปทางตอนเหนือของเมืองเจด้าประมาณ100กิโลเปิดแล้วก็เริ่มสายพานการผลิตแล้วนอกจากลูซิดเนี่ยก็ยังมีบริษัทเซียซึ่งซาอุดีเป็นเจ้าของก็กำลังจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันทีนี้รถยนต์1คันเนี่ยไม่ได้สามารถผลิตได้เลยโดยโรงงานโรงเดียวแต่จะต้องอาศัยซัพพลายเออร์ผู้ที่จะป้อนชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปอะไหล่รถยนต์ต่างๆเข้าไปให้บริษัทเนี่ยได้ผลิตรถยนต์ซึ่งไทยเองในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญมีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า 2,000 โรงนะฮะก็จะเข้าไปร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียในการประกอบส่งชิ้นส่วนไปประกอบมันก็จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะทีนี้กับอารามโก้เนี่ยแน่นอนเราก็คุยท่านนายกก็ได้พบกับ CEO ของอารามโก้ท่านก็ได้คุยเรื่องการที่จะให้เอาความเชี่ยวชาญของอารามโก้ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำมันอันดับ1ของโลกนะฮะมีมูลค่าบริษัทเป็นอันดับ3ของโลกรองจาก Google และ Apple ให้บริษัทนี้เนี่ยมาช่วยพัฒนาโรงกลั่นของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับซาบิกที่เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยซาบิกก็ให้ความสนใจที่จะมาลงทุนด้านแร่ธาตุต่างๆในไทยนะฮะแล้วก็เรื่องของซาลิกซาอุดีอาระเบียอากริคัลเจอร์และไลฟ์สต็อกเนี่ยก็มีการคุยกันหลายเรื่องฝั่งซาอุเนี่ยสนใจสิ่งที่ไทยมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซาลิกเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอยู่ในซาอุดีเขาก็สนใจไทยที่จะให้ไทยเนี่ยเข้าไปแบ่งปันความเชี่ยวชาญไปร่วมลงทุนเรื่องของอาหารสัตว์เรามีบริษัทเอกชนที่เป็นรายใหญ่ในเรื่องการส่งออกพวก
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เอาไปเลี้ยงสัตว์ซาอุดิเขาก็สนใจอยากจะร่วมมือกันเพราะว่าตอนนี้ซาอุดีเริ่มเลี้ยงไก่เองนะแล้วก็ไก่เนี่ยมันก็ต้องกินถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยอาหารสัตว์ต่างๆก็ต้องเป็นที่ต้องการเหมือนกันแล้วก็แน่นอนเราเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกซาอุดีก็ทานข้าวเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเขาก็สนใจที่จะร่วมมือด้านนี้นะแล้วก็ในส่วนของการมาลงทุนในไทยเนี่ยซาอุดีก็สนใจหลายอย่างแล้วไทยก็เสนอว่ามันยังมีการผลิตอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่เป็นด้านการเกษตรการปศุสัตว์ที่เรายังไม่มีรายใหญ่ที่จะเข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นเราก็นำเสนอหลายเรื่องซึ่งเขาก็ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไทยหลายรายกำลังพยายามที่จะส่งออกสินค้าไปแล้วก็จะต้องมีกระบวนการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุมาตรวจโรงงานมาดูมาตรฐานต่างๆซาอุเขาก็รับซาลิเขาก็รับที่จะช่วยดูช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากกระบวนการทางมาตรฐานต่างๆมันเรียบร้อยเนี่ยการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังซาอุดิอาระเบียก็จะทำได้มากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นในภาพรวมของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเชิญบริษัทสำคัญสำคัญของซาอุดิอาระเบียมาพูดคุยกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้จะมีการ follow up ติดตามนะเพื่อผลักดันให้มันเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อค่ะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีในตอนนี้นะคะมีความก้าวหน้าทั้งในด้านของภาครัฐและภาคเอกชนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยังได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนของซาอุดีด้วยค่ะคุณกฤษฎิช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพวกท่านไปพูดคุยอะไรกันได้ครับผมก็จริงๆท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไปพบกับรัฐมนตรีการลงทุนของซาอุดิอาระเบียที่เราเรียกสั้นๆว่ามีซ่าเนี่ยครับผมค่ะก็หลักๆแล้วก็คือพี่ชลีเมื่อสักครู่ก็ได้อธิบายรายละเอียดที่ท่านนายกได้หยิบยกกับบริษัทชั้นนำของฝ่ายซาอุดิอาระเบียครับท่านรองนายกเนี่ยก็ได้ไปตอกย้ำสิ่งเหล่านี้กับท่านรัฐมนตรีการลงทุนกับของซาอุดิอาระเบียอีกทีหนึ่งซึ่งที่ต้องเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมีซ่าของฝ่ายซาอุก็ให้ความร่วมมือกับไทยอย่างดีครับท่านรัฐมนตรีเองก็มีความชื่นชอบประเทศไทยครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ได้คุยกันถึงวิธีการที่จะส่งเสริมการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปครับโดยเฉพาะทางด้านที่พี่ชลีเพิ่งเล่ามาเมื่อกี้ก็ทางด้าน EV Hub ใช่ไหมครับเพราะว่าไทยเองก็มีผู้ประกอบการมากกว่า 2,000 กว่ารายเนี่ยที่จะพร้อมส่งออกพวกชิ้นส่วนยานยนต์ไปซาอุดิอาระเบียครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเองก็มี potential เรื่องนี้มากเช่นกันครับผมซึ่งมันก็เป็นโดยรวมแล้วมันก็จะเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะดีแล้วก็จะสามารถต่อยอดได้ไปเรื่อยๆต่อไปครับผมก็น่าจะช่วยสอดรับซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังอะค่ะน่าจะได้เห็นมุมมองด้านเศรษฐกิจกันค่ะการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราพูดถึงซาอุแล้วเรานึกถึงแต่น้ำมันแต่วันนี้เราเห็นถึงภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่มี potential ที่จะเติบโตแล้วก็เป็นโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยได้เข้าไปแสวงหาประโยชน์ร่วมกันค่ะทางด้าน EV ที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการเกษตรที่เราเป็นค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญค่ะแล้วก็ในเรื่องของด้านแร่ธาตุต่างๆเองก็เช่นกันนอกจากนี้นะคะคุณชาลีฟแล้วก็คุณกฤษฎิมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไหมคะครับก็อย่างที่คุณกฤษฎิเรียนไปเรื่องสภาความร่วมมือไทยซาอุดิอาระเบียนะฮะซาอุดีไทย Coordination Council กลไกเนี่ยมีความสำคัญมากนะฮะมีหน่วยงานในประเทศไทยร่วมอยู่ในกรรมการเนี่ยกว่า50หน่วยงานแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีความซับซ้อนมีหลายแง่มุมแน่นอนว่า50หน่วยงานเนี่ยไม่มีทางที่จะ cover หรือว่าครอบคลุมความสัมพันธ์ที่มันหลากหลายได้อย่างครบถ้วน 100% นะฮะนี่ก็จะมีความสำคัญถ้าคุณผู้ฟังที่รับชมรายการเนี่ยมีประเด็นใดๆที่อยากจะให้ภาครัฐกระทรวงต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันเนี่ยพวกเรายินดีเป็นอย่างมากนะถ้าหากว่าจ
จะได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะฮะว่าขอให้ช่วยประเด็นนั้นขอให้เน้นประเด็นนี้ซึ่งไออินพุตหรือว่าข้อมูลเหล่านี้จากคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่เราจะนำมารวบรวมแล้วก็จัดทำเป็นแผนจัดทำเป็นข้อมูลที่เราจะใช้ในการเจรจาในระดับสูงซึ่งก็สุดท้ายก็จะนำไปสู่ผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในท้ายที่สุดครับค่ะดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องการที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยซาอุดีก็สามารถติดต่อเข้ามาที่พวกเราได้เหมือนกันนะคะและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชาลีพิโยธาสมุทรและคุณกสิดิษฐ์จันทรสมบัติมากเลยค่ะที่ได้มาเล่าให้ฟังถึงโอกาสของไทยด้านการค้าและการลงทุนหลังจากการเยือนของคณะรัฐมนตรีค่ะค่ะเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเอพิโซดนี้ของเราค่ะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่สนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ทั่วโลกโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางอยู่ค่ะก็สำหรับ EP นี้ค่ะก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในรายการทรายจรดฟ้าซาร่าสุหิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ